สวัสดีครับมาอัปเดตนะครับร้านขายอาหารทะเลแห่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่เฮาจะอัปเดตร้านอาหารทะเลแห่งนะครับเพราะว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเฮ็ดอย่างอื่นนะครับต่อไปนะครับก็สิได้อัปเดตอาชีพใหม่ๆให้พี่น้องนะครับได้เบิ่งนะครับผมด้วยการทดลองแล้วก็ลงมือเฮ็ดเองเลยนะครับมื้อนี้ก็ฝากเป็นเรื่องเก่าๆนะครับนั่นก็คือเทคนิคการขายแบบต่างจังหวัดของเฮานะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับแพ็กให้หน่อยที่สุดนะครับแพ็กให้หน่อยแพ็กให้เล็กที่สุดนะครับเท่าที่จะเล็กได้อยู่ละนะครับอันนี้เป็นมึก1ขีดนะครับ1ขีด79นะครับ2แพ็ก140ครับนี่เป็นปลาวงปลากระเบนนะครับพยายามเฮ็ดขนาดให้เล็กที่สุดนะครับอันนี้60นะครับ2แพ็ก110บาทนะครับผมปลาหวานนะครับอันนี้จะเป็นมึกเฮาว่าแบ่งหน่อยลงมาอีกเพื่อจะขายเป็น3แพ็ก100นะครับแพ็กเดียว35นะครับก็จะมีปลาหวานง่าปลาหวานแบบบ่มีง่านะครับก็คือร่วมกันได้นะครับเอามึกเป็นมึกกระดองสีมาร่วมกันนะครับเป็น3แพ็ก100ได้นะครับผมนี่นะครับมื้อนี้ก็มาแบ่งปันเป็นเทคนิคดีๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่มองหาอาชีพนะครับเป็นอาชีพอิสระนะครับลงทุนบ่หลายอุปกรณ์บ่หลายนะครับสามารถเริ่มต้นได้แทบจะทันทีเลยนะครับก็คือสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับพวกอาหารทะเลนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับเพจนะครับที่ผมสั่งอาหารทะเลมาขายนี่ก็สามารถเข้ามาสอบถามทาง Facebook ก็ได้นะครับซื้อ Facebook ก็เป็นซื้อเดียวกันกับช่อง YouTube นะครับเข้ามาสอบถามในแฟนเพจได้นะครับผมนี่นะครับสามารถวางขายตลาดนัดแบบง่ายๆได้เลยนะครับข้อดีนะครับบอกข้อดีก่อนนะครับสามารถเก็บได้โดนนะครับแบบบ่เน่าบ่เสียนะครับผมให้เฮาได้ทดลองฝีมือการขายให้เฮาได้หาตลาดมีเวลานะครับได้เตรียมตัวนะครับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าสินค้าเฮาบ่ได้เน่าได้เสียอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างที่2ก็คือสามารถแบ่งแบบเป็นถุงได้หลายขนาดอยากได้กําไรหลายกําไรหน่อยถุงน้อยถุงใหญ่นะครับแบ่งทดลองเฮ็ดกันได้นะครับซึ่งก็หายากสินค้าที่สิสามารถเฮ็ดแบบนี้ได้นะครับอีกอย่างก็คือเพื่อให้เฮาได้มีเวลาทดลองนะครับทดลองที่จะขายว่าเฮาจะมักอาชีพค้าขายหรือบ่มักนะครับก็สามารถทดลองกับอาหารทะเลแห่งได้นะครับเน่าเสียยากนะครับผมอุปกรณ์บ่หลายมีโต๊ะมีโฮมนะครับแทบจะแค่นี้เองเลยนะครับมีถุงที่ใส่ถุงก็จะมี 9x18 นะครับ 9x18 นี่แหละหลักๆนะครับที่ใส่อยู่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับถ้าพี่น้องเขามาเบิ่งมีความสนใจเข้าไปย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆของเฮาได้นะครับเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นขายอย่างอื่นนะครับเพื่อทดลองทดสอบนะครับให้พี่น้องนะครับที่สนใจอาชีพนะครับได้รู้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือเฮ็ดนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ได้เด้อนะครับผมสวัสดีครับ